ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทุกที่นะคะตามเวลาประเทศไทย8 นาฬิกาถึง9 นาฬิกานะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ยังคงดำเนินรายการอยู่ที่วัดปู่จวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะท่านญาติธรรมสวัสดีค่ะพี่เกศสบายดีนะคะก็วันนี้เป็นอีกวันนึงที่เราได้พบเจอกันในช่วงเวลาแห่งบุญถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะมีความเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะมีช่วงเวลาแห่งบุญกันอยู่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีค่ะท่านญาติธรรมกราบนมัสการเจ้าค่ะพระคุณเจ้าทางสปป.ลาวเป็นยังไงบ้างเอ่ยฝนตกหรือเปล่านะคะทางเมืองไทยชุ่มฉ่ำกันทั่วประเทศค่ะตอนนี้นะคะก็สวัสดีทุกท่านนะคะที่ทักทายเข้ามาค่ะก็วันนี้เรามาพูดกันต่อเรื่องของขี้ปฏิบัติซึ่งเป็นการนำเป็นธรรมะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการนำหลักธรรมเนี่ยเป็นการอธิบายเพิ่มในพุทธศาสนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตตัวเองเนี่ยในสังคมปัจจุบันซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยมันอยู่ยากขึ้นที่มันอยู่ยากขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าคนเนี่ยนิสัยเปลี่ยนไปนะไม่ใช่ว่าคนนิสัยเปลี่ยนไปนะกิเลสมันก็เป็นเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่ว่าวิธีการจัดการกับกิเลสของคนอื่นกับเราในการอยู่ร่วมกันต่างหากที่มันคือปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยกิเลสมันก็เหมือนเดิมหน้าตามันก็เหมือนเดิมแต่ว่าความรุนแรงมันเพิ่มขึ้นความรุนแรงของกิเลสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็วิธีการจัดการกับกิเลสที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันก็ไม่มีแล้วในเวลาเดียวกันกิเลสของคนอื่นมันก็เยอะขึ้นปริมาณหรือความอย่างเช่นอย่างคนจบด็อกเตอร์เนี่ยกิเลสมันก็เป็นกิเลสด็อกเตอร์นะโกรธมันก็ไม่ได้โกรธธรรมดามันโกรธด็อกเตอร์โกรธด็อกเตอร์มันอาจจะมีวิธีการต่างๆในการจัดการกับคนที่ตัวเองโกรธแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นกิเลสของคนแบบไหนเนี่ยสวัสดีค่ะพี่อาร์ตน้องเจเน่ฟังอยู่หรือเปล่า นะเจเน่คิดถึงกันหรือเปล่านะถ้าได้ทำฟังแล้วก็งงเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเจเน่คือน้องเจเน่ลูกของน้องจอยนะคะฟังรายการอยู่ทุกวันก็เลยเรียกชื่อเขาซะหน่อยให้เขาดีใจว่าเจเน่ทำอะไรอยู่นะคะเล่นกับเด็กเล่นกับเด็กก็ได้บุญนะคะถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยคือจิตเนี่ยถ้าเข้าใจบุญแล้วมันรู้สึกว่าโลกนี้มันน่าอยู่มากเลยถ้าเราเข้าใจบุญนะคือบุญคือจิตที่มันดีๆอ่ะจิตที่มันเป็นกุศลนะจิตที่มันไม่เพ่งโทษใครจิตที่มันเข้าใจโลกนี่คือบุญทำไมเราต้องเข้าใจโลกอ่ะก็เพราะเราต้องการมีความสุขไม่ใช่เหรอไอ้ที่เรามีความทุกข์อยู่เพราะเราไม่เข้าใจโลกดังนั้นในอริยสัจเนี่ยพุทธเจ้าจึงสอนให้เราเนี่ยรู้จักกับทุกข์เพราะว่าโลกเนี่ยมันมีความเกิดมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาเนี่ยให้รู้จักมันในทุกข์ข้อที่หนึ่งในอริยสัจเนี่ยอันดับแรกของทุกข์ก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่เราต้องรู้จักมันแล้วก็ยอมรับมันความทุกข์มันก็จะลดลงแบบมหาศาลเลยแต่ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจมันเนี่ยไม่เข้าใจความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยมันจะทุกข์มหาทุกข์ทุกข์สุดๆเพราะว่ามันพยายามที่จะต่อสู้มันพยายามที่จะต่อต้านกับสิ่งที่มันจะเป็น
พอเราเข้าใกล้มันเข้าบางทีมันทุกข์ไงแต่ถ้าเกิดเรารักษามันเราพยายามที่จะถ้าใครรู้จักความแก่เราก็จะไม่ประมาทในวัยหนุ่มสาวเรารู้แล้วว่าความแก่เนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการสร้างบารมีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะแก่เนี่ยเราต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคิดว่าคนที่คนแก่ทำไม่ได้อะไรที่คนแก่ทำไม่ได้เนี่ยเราต้องทำให้ได้ซะก่อนเพราะเราแก่ไปแล้วเราจะทำไม่ได้ถ้าเรารู้จักความเจ็บเมื่อเรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยเราจะไม่ประมาทถ้าเรารู้จักความตายเรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามันจะเปลี่ยนชีวิตเราทั้งชีวิตเลยเพียงแค่การที่เรารู้จักสิ่งนี้เท่านั้นเองแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักมันล่ะเอ้ยเรายังอีกนานกว่าเราจะแก่กว่าเราจะเจ็บกว่าเราจะตายแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรสักทีนึงทีนี้เราก็มาบ่นว่าฉันเกิดมาทำไมฉันโชคร้ายเหลือเกินฉันเกิดมาทำไมฉันเกิดมาจนทำไมฉันเกิดมาไม่สวยไม่งามเหมือนกับคนอื่นเขาทำไมฉันอาภัพขนาดนี้ทำไมฉันถึงเกิดมาไม่ฉลาดทำไมฉันถึงเกิดมาอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ดูคนคนนั้นสิโชคดีเหลือเกินอยากจะได้อะไรก็ได้หมดสิ่งที่เขาได้มันไม่ได้ได้มาจากความบังเอิญสิ่งที่เกิดมาแล้วเขาได้เนี่ยเขาได้จากบุญที่เขาทำเอาไว้แล้วเราอะที่เราไม่มีก็เพราะเราไม่ได้สร้างเอาไว้เพราะเมื่อชาติก่อนๆเราก็ประมาทมาแล้วแล้วชาตินี้เราก็ยังอุตส่าห์ประมาทอีกความแก่มันก็เข้ามาเรื่อยๆตื่นเช้ามาทุกวันความแก่เข้ามาสวัสดีกับเรานะคะไม่ใช่ปีหนึ่งนะไม่ใช่วันเกิดครั้งหนึ่งแล้วแก่นะคะตื่นเช้ามาก็แก่แล้วขณะเดินไปข้างหน้าทุกวันทุกก้าวทุกก้าวมันก็เดินเข้าหาความแก่ความตายตลอดเวลาแต่ทีนี้เนี่ยใครที่จะเข้าใจตรงนี้พอมันเข้าใจปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรามีพลังงานเหลือเฟือมากในการที่จะทำสิ่งต่างๆเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราเจ็บแล้วเมื่อเราแก่แล้วเนี่ยเราจะทำอะไรไม่ได้อีกต่อไปจะได้ทำสวัสดีค่ะคุณตังสวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็วันนี้เข้ามาทันคุณอ้อยนะคุณตังตอนนี้สวีเดนกี่โมงตีสามทำไมไม่นอน นะคะตอนนี้เนี่ยก็เป็นการที่เราเนี่ยจะอยู่ในโลกใบนี้เราจะทำยังไงให้เราเนี่ยนำธรรมะเนี่ยมาใช้เป็นเพียงแค่เข้าใจความแก่อย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันจะขยันแบบไม่รู้จะขยันยังไงพลังงานเหลือเฟือกันญาติธรรมเมื่อคืนนั่งโพสอนุโมทนาบุญโยมคือใจมันคาไว้ว่ามันอยากทำแต่มันไม่มีเวลาค่ะพอทำมันนั้นเสร็จมันเหมือนกับทำอะไรแล้วมันมีอะไรต่ออยู่ตลอดไอ้ของเก่าเนี่ยที่มันค้างเนี่ยมันเก็บไม่ได้มันคามากเลยมันแต่เราก็อยากทำเอาละตัดสินใจ ไม่ต้องนอนมัน ทำงานในส่วนของที่มันไม่ต้องเจอกับใครอ่ะก็นั่งเมื่อคืนทั้งทำงานไปแล้วก็โพสต์อนุโมทนาบุญกว่าจะเสร็จก็ตีหนึ่งกว่าจะเสร็จมันก็ดีใจที่ได้ทำบางทีบางท่านโยมเนี่ยเราอยากจะให้เขาทราบด้วยว่าปัจจัยมาแล้วเนี่ยจริงๆนะอย่างเมื่อวานก็ไปซื้ออาหารหมาอาหารแมวแล้วก็ซื้อกับข้าวอะไรต่างๆเข้าวัดค่ะคือทุกอย่างที่โยมให้มาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวัดหรือในส่วนที่ให้อาจารย์ธรรมวรีแล้วแต่พิจารณาก็เข้าวัดนะคะก็ปกติตัวเองก็ชอบทำบุญแต่ถ้าเกิดว่ามีคนให้มาร่วมกิจกรรมต่างๆเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเบาค่าใช้จ่ายในส่วนตัวลงไปบ้างบางส่วนแล้วก็ได้รู้สึกว่าเราได้มีเงินทำบุญทุกวันอะไรเงี้ยก็จะไปซื้อของซื้ออะไรมาทำกับข้าวอย่างวันโกนก็จะมีกับข้าวนู่นกับข้าวนี่แล้วก็ซื้อน้ำปานะคือมันมีค่าใช้จ่ายมันมีบุญอยู่ตลอดเวลาความจริงเนี่ยถามว่าพระเนรเรียกร้องหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ใช่พระเนรไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยต้องบอกว่าโดยเฉพาะพระคุณเจ้าวัดภูจวงเนี่ยต้องบอกอย่างนั้นเลยนะคะเป็นการดูแลที่ดีมากตรงที่ว่าท่านไม่เคยบอกอะไรเลย
ขาดอะไรก็ไม่เคยบอกจนไม่มีจริงๆอย่างเช่นน้ำยาถูพื้นอย่างเงี้ยจนหมดแล้วจนอายุอาจารย์น้ำยาหมดบางทีก็ไม่บอกเลยนะเราต้องสังเกตเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเป็นคนสังเกตว่าท่านขาดเหลืออะไรหรือเราจะถวายอะไรท่านเพราะว่ากับข้าวกับปลาอาหารทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระคุณเจ้าที่วัดภูจวงไม่เคยขออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยเอ่ยอะค่ะเราไม่เคยเอ่ยปากไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะเป็นเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ในวัดน่ะเราจะทำยังไงให้ท่านอยู่อย่างเรียกว่าคือพระท่านไม่ได้เรียกร้องอ่ะแต่การให้กำลังใจในการอยู่เป็นนักบวชมันก็คือบุญจิตของเราที่เราคิดดีแล้วท่านก็ได้เห็นว่ามีคนสนใจมีคนดูแลเนี่ยมันเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันในการสร้างบารมีเองก็พยายามจะดูแลความสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องในวัดน่ะอานิสงส์ของการดูแลพระคุณเจ้าตลอดพรรษาที่ทำให้ท่านไม่ขาดมีการเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับชีวิตมาตลอดก็ขอให้ท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ฟังอยู่ร่วมกันอนุโมทนาบุญในส่วนนี้แล้วก็ขอให้จะทำอะไรคิดอะไรก็ขอให้เมื่อขาดแล้วก็มีบุคคลมีบุญมีบารมีทำให้สิ่งที่ขาดไปเติมเต็มเหมือนกับอานิสงส์นี้นะคะที่เราทำตัวเองก็พยายามเติมเต็มอ่ะคือเรามีความรู้สึกว่าชีวิตของเราเดี๋ยวช่วงที่เราขาดเนี่ยเราก็ต้องการถ้ามีใครสักคนหนึ่งรู้ใจเราไม่ต้องพูดแล้วเราทำให้เลยเนี่ยมันก็คงจะเป็นบุญดีคิดอย่างนั้นหรือท่านจะดีใจหรือไม่ดีใจแต่เราคิดดีแล้วมันก็เป็นบุญของเราอยู่ดีเพราะฉะนั้นบุญเนี่ยมันเป็นชื่อของใจที่มันดีๆอ่ะที่ใจที่มันดีๆได้มันต้องอาศัยศรัทธาที่มันมีความเชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อเช่นคนบางคนมีความถ้ามีความเห็นแก่ตัวสูงๆเนี่ยก็จะไม่มีทางที่จะรักษาใจไว้ได้มันจะก้าวข้ามการเสียสละมีแต่ความเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยก็จะไม่มีทางรักษาใจได้เพราะว่าเฉพาะตัวมันเองมันก็เห็นแก่ตัวอยู่แล้วคำว่าเห็นแก่ตัวคืออะไรคือคนที่เป็นทาสของกิเลสทาสของกิเลสเนี่ยพอเกิดความโลภขึ้นมาเนี่ยก็จะไม่ดูหรอกว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมองเรายังไงหรือจิตของเราเนี่ยมันเป็นอกุศลหรือกุศลเราก็ไม่รู้ละในเวลาเดียวกันเราก็ทำให้ตัวของเราเนี่ยกลายเป็นที่รังเกียจของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วบางทีเราก็คิดด้วยซ้ำนะว่าเราเป็นคนดีทั้งที่เรามีกิเลสอยู่กิเลสของเราไปเบียดเบียนคนอื่นเขาเนี่ยแต่เรายังปรารถนาความรักเราปรารถนาความเขาเรียกว่าความชื่นชมความสรรเสริญของคนอื่นเนี่ยมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองซะก่อนว่าเราเนี่ยมีความดีเพียงพอขนาดไหนที่จะให้คนอื่นเขาสรรเสริญถ้าเราต้องการคำสรรเสริญจากการทำความดีเนี่ยความดีที่เราทำเนี่ยมันจะลดคุณค่าลงทันทีเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกัมพูเหรอคะชื่อกัมพูใช่ไหมคะจากสกลนครก็เคยฟังกันอยู่เป็นประจำนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่ส่งข้อความให้กำลังใจมาแล้วก็คุณต้อมนะคะหลายๆท่านที่เข้ามาทักทายกันนะคะกำลังพูดถึงเรื่องของการเข้าใจเรื่องของแค่เข้าใจเรื่องความเกิดเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเพียงแค่เราเข้าใจความแก่เนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ประมาทละเพราะว่าความแก่น่ะมันทำให้เรามันหมดเรี่ยวหมดแรงอะถึงใจของเราเนี่ยมันจะมีความปรารถนาที่จะทำความดีขนาดไหนแต่ร่างกายมันไม่เอื้อแล้วมันยากเหมือนเอาง่ายๆเนี่ยแค่ตัวเองมาเรียนต่อเนี่ยจำแต่ภาพในอดีตของตัวเองเอาไว้ สมัยเรียนโทก็เพิ่ง30ต้นๆ30 31สมัยเรียนโท
พอมาเรียนปริญญาเอกอ๋อคุณคำบูเหรอคะนึกว่าคำนึกว่ากำพูนะคะอ่านภาษาอังกฤษนะคะสวัสดีนะคะนะคะก็แต่ก่อนนั้นอ่ะเราก็คิดว่าหูเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากเลยเราชอบทำนู่นชอบทำนี่มันไปจำสิ่งที่เราทำได้ในอดีตมาเราจึงคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราคงจะทำได้เหมือนเดิมแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ละไอ้เจ้าความแก่ความเสื่อมเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาธรรมดาเลยใจที่มันอยากจะทำเนี่ย แต่ศักยภาพทางร่างกายเนี่ย มันไม่เอากับเราด้วยศักยภาพทางร่างกายเนี่ยศักยภาพเนี่ยมันไม่สู้มันไม่ยอมอยู่กับเราอะเช่น จะอ่านหนังสือดึกๆเนี่ยสมัยก่อนอ่านหนังสือถึงเช้าก็ไม่ง่วงนะอ่านได้ตาสว่างสว่างนั่นแหละอยู่ต่อได้อีกวันสบายๆโดยที่ไม่ง่วงทำอะไรก็ทำได้ แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพอเลยสักเที่ยงคืนหน่อยๆจะเข้าตีสองเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆอ่านไม่ได้เลยค่ะหลับในเลยนะนั่งหลับไหลคาหนังสือเลยมันกลายเป็นว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยมันเสื่อมมันบังคับบัญชาไม่ได้จริงๆเราจะต้องการให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการแต่มันไม่เป็นละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักตอนเนี้ยบางคนบอกว่าฉันสายไปแล้วซะแล้วตอนนี้ฉันอายุก็เริ่มเยอะแล้วคิดได้อยากจะย้อนไปอายุสัก20แล้วมาทำความดีก็ไม่ต้องไปคิดถึงมันไม่ต้องไปย้อนอายุ20อ่ะเอาปัจจุบันเนี่ยแหละค่ะอายุเท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยมีแรงเท่าไหร่เอาแรงที่มีอยู่เนี่ยทำความดีพอเลยเอาแรงที่มีอยู่ทำความดีโดยที่ไม่ต้องไปนั่งเสียดายเพราะว่าสิ่งที่มันล่วงไปแล้วเนี่ยมันกลับมาไม่ได้แล้วก็สิ่งที่ยังมาไม่ถึงเนี่ยมันก็ยังไม่มาถ้าปัจจุบันนี้มันมีแรงนั่นคือมีบุญละแค่เราเปลี่ยนความคิดณเวลานี้ในปัจจุบันว่าเรามีแรงแล้วเนี่ยเราจะทำความดีเนี่ยเพียงเท่านี้เนี่ยก็มีคุณค่ามหาศาลละดีกว่าว่าวันนี้เรามีแรงอยู่เรากลับเอาแรงไปทำอย่างอื่นอีกนะคะอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยในหมวดของขิหิปฏิบัติเนี่ยท่านก็พูดถึงเรื่องของทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ซึ่งชีวิตของคนเราเนี่ยตัวเองเคยเขียนนะเรื่องของประโยชน์ว่าคำว่าประโยชน์มันขึ้นอยู่กับปัญญาด้วยนะบางคนเนี่ยมองบางอย่างเป็นประโยชน์เช่นมาวัดมาทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เลยไม่ได้เงินสักบาทก็เพราะว่าเขามองเห็นคุณค่าของเงินเป็นใหญ่การมาวัดทำให้เขาไม่ได้เงินแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มองเห็นคุณค่าของปัญญาเป็นใหญ่มองเห็นคุณค่าของสติเป็นใหญ่ถ้ามาวัดแล้วเนี่ยจะทำสติได้ง่ายขึ้นถ้ามาวัดแล้วจะเกิดปัญญาได้ง่ายขึ้นถ้ามาวัดแล้วสิ่งที่มันเป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยดับทุกข์เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นเราจึงมาวัดมันจะเห็นประโยชน์เลยว่ามาวัดดีที่สุดแต่ถ้าเกิดว่าเห็นประโยชน์ของการเที่ยวการกินเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสรรคของการหาความสุขทางกามคุณละมันต้องยืนอยู่ตรงจุดแล้วก็คิดให้มันตรงจุดที่ค่อยๆเข้าใจอะค่ะท่านที่ทำนะสวัสดีค่ะพี่สุริยาเดี๋ยวเจอกันที่ภูเก็ต นะคะทีนี้เนี่ยขออนุญาตอ่านนะคะท่านที่ทำทิฏฐะธรรมิกถประโยชน์แปลว่าประโยชน์ในปัจจุบันนะคะหมายถึงคุณธรรมที่เกื้อกูลให้ได้ประโยชน์ที่ปรารถนาในปัจจุบันซึ่งได้แก่ทรัพย์ชื่อเสียงบริวารเป็นต้นเป็นหลักปฏิบัติในการสร้างเนื้อสร้างตัวในสร้างฐานะคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติตามหลักทิฏฐธรรมิกถประโยชน์ทั้ง4นี้นะคะย่อมสามารถหาทรัพย์และสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะได้อย่างแน่นอนโอ้ยอยากจะสร้างตัวสร้างฐานะนะคะต้องทำตามหลักนี้นะเห็นไหมคะพุทธศาสนาไม่ได้จะต้อง
เข้าสู่มรรคผลนิพพานกันอย่างเดียวแต่ว่าทำตามหลักคำสอนก็สามารถเป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยสร้างเนื้อสร้างตัวได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเล็งเห็นแล้วก็มองเห็นถึงคนที่มีความปรารถนาแล้วก็สติปัญญาที่จะมองเห็นประโยชน์ได้ไม่เท่ากันนะคะข้อที่หนึ่งอุทานสัมปทาก็คือถึงพร้อมด้วยความมั่นความหมั่นนะก็คือความขยันนั่นเองกล่าวคือมีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบกิจการงานเพื่อหาเลี้ยงชีพนะคะในการศึกษาเล่าเรียนหรือกิจธุระต่างๆไม่เกียจคร้านไม่คอยโชควาสนาผู้ที่ขยันหมั่นเพียรย่อมหาทรัพย์ได้ไม่ยากก็คือในปัจจุบันของเราเนี่ยเราทำอะไรอยู่เราต้องขยันขยันจุดหมายหรือเป้าหมายเช่นเอาง่ายๆเนี่ยในวันหนึ่งเนี่ยวันนี้เราตั้งใจทำอะไรทำอันนั้นให้สำเร็จอย่างแม่ชีมาเข้ากรรมฐานอยู่ท่านหนึ่งครั้งแรกตั้งใจว่ามาบวช15วันบอกว่าอาจารย์จะขอบวช15วันก็ได้เขาบวชทีนี้พอมาบวช15วันบอกเข้าคอร์สเข้มนะก็เข้าได้แต่พอมาเข้าคอร์สเข้มแล้วเนี่ยปรากฏว่าวันที่สองอยู่ไม่ได้คิดถึงลูกแต่ว่า ก็มาบอกเราว่าอาจารย์คิดถึงลูกลูกหนูยังเล็กอยู่ก็เลยบอกเขาไปว่าตอนที่เราเข้ามาเนี่ยเราทราบแล้วใช่ไหมว่ามาแล้วเนี่ยออกไปไม่ได้แม้กระทั่งคุยยังไม่ให้คุยเลยใช่ออกไปอยู่ข้างนอกเป็นไปไม่ได้เลยแต่เขาขอความเมตตาเราก็สงสารนะคนคิดถึงลูกอ่ะทำให้เราหนักใจในการที่เราจะห้ามด้วยซ้ำรู้สึกว่ามันจะบาปที่ห้ามแม่ไปหาลูกมันรู้สึกลำบากใจมากแต่เรากลับมาดูหน้าที่ของเราเนี่ยหน้าที่ของเราคือเป็นอาจารย์ที่จะต้องสอนกรรมฐานโยคีหรือแม่ชีที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในฐานะโยคีเรามีหน้าที่เป็นอาจารย์พอมันจับจุดยืนเราได้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่สับสนว่าเราควรทำยังไงล่ะเอ้ยเราเป็นอาจารย์เราต้องสอนนะมันมีหน้าที่สอนนะเขาคิดถึงลูกเราทำยังไงต่อตอนนั้นหัวสมองคิดเราจะห้ามเขาไปหาลูกเราก็บาปอ่ะมันบาปอ่ะแต่ในฐานะของอาจารย์เนี่ยเข้าคอร์สมันมีกติกามันมีระเบียบของวัดอยู่เราจะทำยังไงกับปัญหานี้ดีเขานั่งพูดอยู่นี่แหละเขาก็ร้องไห้เลยนะอยากจะกลับบ้านคิดถึงลูกมากเขาบอกเขาปฏิบัติได้ถ้าเขาได้เจอลูกเขาจะกลับมาปฏิบัติเราก็รู้สึกโอ้ตายแล้วลำบากใจเหลือเกินห้ามคนไปหาลูกเนี่ยก็เลยบอกเอาอย่างนี้แม่ชีอาจารย์เนี่ยไม่ได้ใจร้ายนะอาจารย์พยายามที่จะยืนอยู่บนจุดหน้าที่ของเราแล้วแม่ชีก็ตอนนี้แม่ชีเป็นโยคีถูกต้องไหมแม่ชีรู้ว่ากติกาของวัดเนี่ยมันคือไปไม่ได้แต่ถ้าเกิดแม่ชีไม่ใช่โยคีแล้วเนี่ยแม่ชีก็สามารถทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแม่ชีเป็นโยคีอยู่แม่ชีก็ต้องอยู่ในกติกาอาจารย์ก็ต้องรักษากติกาแต่ถ้าเกิดแม่ชีไม่ได้เป็นโยคีไปได้ตลอดอย่างนี้ดีไหมคนละครึ่งทางถ้าเกิดแม่ชีจะไปแม่ชีต้องออกจากกรรมฐานเข้าไม่ได้เพราะว่าแล้วแม่ชีก็จะได้ไปอยู่กับลูกได้เต็มที่เลยโดยที่อาจารย์เนี่ยไม่ต้องลำบากใจทำให้แม่กับลูกเขาไม่เจอกันไม่อยากทำอย่างนั้นแต่โดยหน้าที่โดยที่เราเข้าใจตรงกันตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยคือสัญญาของเราเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแต่ในเมื่อแม่ชีรักษาสัญญาไม่ได้หรือทำไม่ได้ตามกติกาเนี่ยเราก็ไม่โกรธกันแม่ชีกลับไปหาลูกของแม่ชีอาจารย์ก็สอนของอาจารย์ต่อไปแต่อย่ามาขอลักษณะนอกกติกาว่าขอกลับไปแล้วมาใหม่เอาแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยอย่าให้ลำบากใจเลยขอร้องพอพูดแค่นี้ปุ๊บเขาก็ตั้งสติได้เหมือนกันเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นหนูอยู่ต่อถ้าอยู่ต่อแล้วเนี่ยเราต้องไม่คุยเรื่องนี้กันนะเพราะว่าอาจารย์จะทำหน้าที่ของอาจารย์ละก็คือสอนแม่ชี
ทีนี้ก็คุยกับเขาว่าแม่ชีแม่ชีรู้ไหมว่าชีวิตของคนเราเนี่ยที่มันจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยมันต้องเสียสละไม่มีใครเลยสักคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วไม่เคยเสียสละอะไรมาไม่มีอย่างน้อยเอาง่ายๆเนี่ยคนเรียนหนังสือเก่งๆเนี่ยเขาต้องเสียสละเวลานอนแล้วอะในช่วงเวลาที่คนอื่นเขานอนหลับกันอย่างสบายแต่ว่าคนที่เรียนหนังสือเก่งเนี่ยต้องไม่นอนหรือนอนน้อยกว่าคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นคือมันต้องเสียสละทีนี้เนี่ยแม่ชีมาปฏิบัติ15วันแม่ชีก็ต้องเสียสละความรักเสียสละความผูกพันที่อยู่กับลูก15วันออกไปถ้าแม่ชีเสียสละตรงนี้ได้แม่ชีมาปฏิบัติสิ่งที่แม่ชีจะได้เนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐกว่าเดิมอีกไม่รู้กี่ร้อยกี่พันเท่าถ้าแม่ชีเกิดความเข้าใจในธรรมะของพระพุทธเจ้าแม่ชีกลายเป็นคนใหม่แม่ชีกลายเป็นลูกคนใหม่ของพ่อแม่แม่ชีกลายเป็นแม่คนใหม่ของลูก15วันเท่านั้นน่ะถ้าเรารู้จักเสียสละธรรมะที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราเนี่ยมันจะไปดูแลลูกอย่างเข้าใจมันจะกลับไปเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่อย่างเข้าใจพ่อแม่15วันมันคุ้มค่าบางสิ่งบางอย่างมันต้องรู้จักเสียสละไม่ใช่จะเอาไว้ทั้งหมดอ่ะคือความสุขก็จะเอาอะไรอะไรก็จะเอาทุกอย่างอ่ะแบบนี้มันไม่มีในโลกคนเราจะประสบความสำเร็จสิ่งแรกหนึ่งที่เราต้องรู้จักกับมันก็คือการเสียสละแม้กระทั่งเสียสละเพื่อตัวเองนั่นแหละก็เลยบอกกับแม่ชีว่าคนเรามันต้องรู้จักหน้าที่ต้องรู้จักการเสียสละอย่างตัวอาจารย์เองเนี่ยบางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวรีโชคดีนะได้มีครูบาอาจารย์คอยช่วยเป็นคนโชคดีมีโอกาสบอกถ้าเกิดว่ามันทำเป็นหนังสือได้หรือทำเป็นวิดีโอเรียบเรียงชีวิตได้เนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทุกคนคิดก็เลยบอกกับแม่ชีไปว่าอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นจากจุดที่ต่ำเหมือนกันไม่ได้สูงไม่มีวัตถุดิบของความสำเร็จที่เป็นตัวสนับสนุนโดยตรงเลยไม่มีผู้ใหญ่ที่จะคอยดึงเราขึ้นไปช่วยทำอะไรไม่มีใครสักคนหนึ่งเลยเหมือนกับที่แม่ชีที่มาที่วัดนี่แหละแต่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์มีก็คืออยากได้ดีแล้วก็พยายามมองหาผู้ใหญ่ที่ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็เข้าไปดูท่านว่าท่านทำยังไงกับชีวิตท่านถึงประสบความสำเร็จคอยดูคอยเรียนรู้คอยมองคอยสังเกตว่าเนี่ยที่ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่ไปนั่งจับผิดผู้ใหญ่นะคะถ้าคนไหนเนี่ยเจอผู้ใหญ่แล้วก็นั่งจับผิดหาข้อเสียให้ผู้ใหญ่น่ะต่ำลงมาเท่าตัวเองเนี่ยอย่างนี้จบข่าวเลยบางคนเนี่ยโดยอุปนิสัยเนี่ยไม่รู้ตัวพอเราคบคนที่มีชื่อเสียงคบคนที่มีความรู้เนี่ยเรากลับไปนั่งหาข้อผิดพลาดของท่านแล้วก็ดึงท่านลงมาว่าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเราก็ไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราเราคิดของเราอยู่คนเดียวอะแต่ทำไมคนอื่นเขามองว่าผู้ใหญ่คนนี้ดูดีกว่าเราล่ะทำไมคนอื่นเขามองว่าผู้ใหญ่คนนี้อยู่เหนือเราล่ะเพราะอะไรมันต้องมีอะไรอย่างอื่นที่เราคิดไม่ถึงทำไมคนอื่นเขาไม่ยอมรับเราอะทำไมเขาถึงยอมรับผู้ใหญ่คนนี้ล่ะเพราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะท่านญาติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอธิบายไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะได้ก็คือความสำเร็จเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือการเสียสละชีวิตเอาง่ายๆเลยตั้งแต่อายุ20ขึ้นมาเนี่ยชีวิตไม่เคยเหมือนคนอื่นเลยคนอื่นเขาไปเที่ยวไปอะไรกันใช้ชีวิตปกติเราก็ต้องอดทนที่จะฝึกฝนอดทนที่จะทำนู่นทำนี่ทีวีเนี่ยหรือหนังเนี่ยโรงหนังเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าแทบจะไม่เคยได้เข้าเลยตั้งแต่อายุก่อน20ตอนอายุประมาณ16ได้เข้าอยู่ครั้งหนึ่ง16 17ไปกับเพื่อนๆไปดูหลังจากนั้นมาก็ไม่เคยได้เข้าเหมือนกัน
นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อถึงเวลาถึงจุดหนึ่งของชีวิตเนี่ยพอถึงจุดเปลี่ยนเนี่ยพอเรามีความเข้าใจชีวิตได้ปุ๊บเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเสียสละเราเคยเที่ยวเคยกินเคยเล่นเคยอะไรเนี่ยเราต้องยุบหมดเลยแล้วเราก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่การเรียนรู้มันต้องเสียสละเพราะฉะนั้นแม่ชีมาแค่15วันก็เลยบอกแม่ชีไปว่าแม่ชีมาแค่15วันเนี่ยแม่ชีต้องเสียสละนะก็คืออดทนอ่ะคนเราจะประสบความสำเร็จอันแรกมันก็ต้องอดทนต่อกิเลสในใจอ่ะซึ่งมันยากมากตัวเองเนี่ยกว่าที่จะอดทนต่อสู้ความรู้สึกในใจเนี่ยในการที่เราอยากจะกินอยากจะเที่ยวเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยมันใช้ความอดทนสูงมากแต่เราจะได้ดิบได้ดีเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะใจของเราที่ถูกฝึกมาดีแล้วเนี่ยให้มันได้ขึ้นมาเนี่ยได้มาจากอยู่เฉยๆแล้วพูดแล้วก็คิดแล้วก็ได้เลยหรืออ่านหนังสือแล้วก็คิดแล้วก็ได้เลยเนี่ยมันไม่มีมันต้องผ่านกระบวนการฝึกมาทั้งหมดก็คุยกันเดี๋ยวนี้ก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นนะก็เลยรู้สึกว่าดีขึ้นมีความสดชื่นขึ้นอะไรขึ้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยการที่เราจะทำอะไรกับชีวิตของเราให้มันเกิดความสุขเนี่ยมันต้องเข้าใจรายละเอียดโดยเฉพาะถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันมีความเป็นกุศลอยู่กุศลเนี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นการรักษาใจในระดับพื้นฐานก็คือการทำทานแม้กระทั่งปลูกต้นไม้ในวัดเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองไม่เข้าใจนะคะมองบุญก็คือต้องเป็นภาวนาเป็นใส่บาตรเป็นสมาทานศีลเป็นแบบเป็นรูปแบบอ่ะเป็นรูปแบบที่ทำขึ้นมาแล้วเกิดการกระทำให้มองเห็นว่าเป็นบุญแต่พอเราอยู่ไปศึกษาไปเรามีความเข้าใจเรื่องของบุญเนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าแม้กระทั่งการปลูกต้นไม้เนี่ยพื้นแผ่นดินเนี่ยเป็นพื้นแผ่นดินอยู่ในวัดใจของเราเนี่ยมันเกาะอยู่กับการทำงานให้กับวัดจิตของเราเนี่ยมันหลุดหรือมันห่างไกลจากความโกรธมันห่างไกลจากความโลภมันห่างไกลจากความหลงในขณะที่เราปลูกต้นไม้อยู่ในวัดเพียงเท่านี้เนี่ยจิตก็ถูกรักษาเอาไว้แล้วก็มีความสุขได้แต่ทีนี้อานิสงส์ต่างหากที่มันไม่เท่ากันอานิสงส์ของการปลูกต้นไม้กับอานิสงส์ของการที่เราจะไปนั่งภาวนาดูจิตดูใจให้สติเนี่ยไอ้ความเพียรหรือความพยายามในการกระทำความดีเนี่ยมันแตกต่างกันความเพียรความพยายามในการทำความดีในรูปแบบของการภาวนาเนี่ยมันเหนื่อยแต่ผลที่ได้รับมันก็คุ้มค่าแต่ความเพียรความพยายามในการทำความดีในลักษณะที่เรามาเป็นเวยาวัจจไมยทำงานต่างๆในวัดเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นบุญแต่เป็นเพียงในการรักษาใจคือเหมือนกับเอาจิตของเราเนี่ยไปเกาะอยู่กับสิ่งที่เป็นความดีนะเอาจิตเนี่ยไปเกาะอยู่ในสิ่งที่เป็นความดีแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้หรือเอาสติเนี่ยมีสัมปชัญญะโดยตรงในการภาวนาหรือในการเข้าไปรู้อารมณ์ปัจจุบันซึ่งเป็นวิปัสสนามันก็จึงมีอานิสงส์ที่แตกต่างกันอันนี้เราต้องยอมรับเราจะมาบอกว่าเหมือนกันเนี่ยไม่ได้หลายคนชอบบอกว่าบุญเหมือนกันคือบุญเนี่ยมันเป็นบุญเหมือนกันแต่มันเป็นบุญคนละอย่างกันบุญบางอย่างเนี่ยเหมือนกับยาบางอย่างก็โอ้โหคุณภาพสูงมากยาบางอย่างก็คุณภาพแทบจะไม่มีฤทธิ์อะไรเลยแต่มันก็คือยาเหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยเพียงแค่ใจของเราเนี่ยมันห่างจากอกุศลเนี่ยมันก็ไม่เศร้าหมองแล้วใจที่มันไม่เศร้าหมองนานๆน่ะใจที่มันห่างกิเลสนานๆเนี่ยพอมันมาภาวนาหรือทำในส่วนที่บุญที่มีอานิสงส์มากกว่าเดิมเนี่ยมันจะง่ายดังนั้นพุทธเจ้าจึงตัดเรื่องของศีลเนี่ยเป็นฐานของสมาธิสมาธิเป็นฐานของปัญญาก็ด้วยเหตุนี้คือถ้าเกิดว่าเราทำความดีแล้วเนี่ยคำว่าเจตนาในการงดเว้นจากความชั่วเนี่ยโอ้โหท่านยติธรรมกว่าจะเข้าใจเนี่ยใช้เวลาเกือบ30ปี
อธิบายธรรมะก็เยอะแต่พอมันเข้าใจตัวของเขาว่าเจตนาเนี่ยในการงดเว้นเนี่ยเขาว่าเจตนาไอ้ตัวเจตนาเนี่ยที่มันตั้งเจตนาเอาไว้ในการงดเว้นมันคือตัวของศีลแต่ไอ้ตัวที่มันเห็นกิเลสแล้วมันกำจัดกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ศีลละมันเป็นภาวนาละอันนั้นศีลกับภาวนาแต่ไอ้ตัวที่มันไปรู้กิเลสที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันเป็นสมาธิมันมีสมาธิเป็นตัวจับมันเป็นตัวจับไอ้ตัวกิเลสให้มั่นแล้วตัวสติมันก็มาทันปัจจุบันพอดีมันก็ประหารกิเลสตัวนั้นมันใช้กระบวนการของจิตที่ถูกฝึกมาแบบครบวงจรซะก่อนมันถึงจะสามารถที่จะกำจัดกิเลสได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะมาจึงมีบุญหลายรูปแบบมากที่จะทำให้เราเนี่ยรักษาใจแต่อันดับแรกเนี่ยเราต้องเข้าใจซะก่อนว่าบุญแต่ละอย่างเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าบุญก็คือบุญเหมือนกันหมดแหละแล้วก็ทำอยู่แต่อย่างนั้นนะในเมื่อมันเป็นบุญเหมือนกันก็เลยไม่ทำบุญอื่นมันมีอานิสงส์ไม่เหมือนกันนะคะเทติธรรมแค่ข้อแรกเนี่ยพูดถึงความเพียรอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็เยอะละทีนี้เนี่ยความเพียรเนี่ยมันมีอยู่สองส่วนมีทั้งความเพียรที่จะทำความดีกับความเพียรที่จะทำความชั่วบางคนเนี่ยจิตใจหมกมุ่นไปแต่เรื่องของกามราคะการกินการอยู่หลับนอนชื่อเสียงเกียรติยศพอมันหมกมุ่นอยู่อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เราพูดกันว่าคนที่เห็นทุกข์ในอริยสัจคือเห็นความแค่เห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนะคะไม่ต้องไปเห็นความโศกเศร้าความล่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายที่มันต่อมาจากความเกิดที่มันต่อขึ้นมาจากความแก่ผลบางอย่างมันกระทบจากความแก่ความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อย่างเงี้ยพอมันแก่แล้วมันก็ทำไม่ได้อย่างเงี้ยหรือความประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักหรือประสบกับสิ่งที่เป็นที่รักต่างๆเหล่านี้มันเป็นผลของความเกิดเราไม่ต้องไปดูถึงตรงนั้นคนที่มีความเข้าใจแล้วก็มีปัญญาเนี่ยพอเขาไปเห็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยเขาจะมีความเพียรที่ถูกต้องเขาจะใช้ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยยังมีคุณค่าว่าเขาจะทำยังไงให้จิตของเขาที่มันมีอยู่เนี่ยที่มันต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยจิตดวงเนี้ยมันต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยอีกนานเลยถ้าเรายังไม่ถึงมรรคผลนิพพานบุญคือเสบียงที่จิตมันจะเอาไปด้วยได้แล้วก็ไปเทให้เราไปส่งให้เราในชาติต่อๆไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความคาดเคลื่อนไม่มีความเข้าใจเรื่องความเกิดความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นทุกข์ในอริยสัจเราก็จะมุ่งหน้าไปสู่กามคุณเห็นอะไรที่ชอบใจได้ยินอะไรที่พอใจกามราคะสั่งใจตัวเองให้อยากดีอยากเด่นอยากดังอยากมีเกียรติยศอยากจะมีชื่อเสียงอยากจะเป็นที่รักอยากจะเป็นที่พอใจอยาก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 แล้วก็อยากพออยากแบบนี้ปุ๊บเนี่ยยิ่งอยากมากเท่าไหร่ความพยายามในการที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองปรารถนามันก็จะมากเท่านั้นทีนี้ไอ้ความพยายามเนี่ยถ้าเกิดว่ามีความเข้าใจเรื่องของกรรมมันก็จะไม่ผิดศีลผิดธรรมแต่ถ้าเกิดไม่มีความเข้าใจเรื่องของกรรมเขาก็จะไม่สนใจเลยว่าบุคคลที่อยู่รอบข้างของเขาคือใครเขารู้อย่างเดียวว่าเขาต้องการอะไรแล้วเขาก็จะพยายามทำให้ได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการโดยที่ไม่ได้สนใจว่าจะมีใครจะเดือดร้อนเพราะเขาหรือเปล่าแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้จิตของเขาเองเนี่ยที่มันมีความอยากโดยที่ขาดปัญญาแล้วก็เป็นทาสของความอยากในทุกรูปแบบมันทำร้ายตัวของเขาเองเรียบร้อยแล้วจ
จิตของเขาถูกทำลายไปด้วยอำนาจของกิเลสเรียบร้อยละและในเวลาเดียวกันเนี่ยคนที่อยู่รอบข้างเขาเองเนี่ยถ้าใครที่เขามองเห็นแล้วเป็นประโยชน์เขาก็จะเข้าไปวิ่งหาพี่นอกพี่เทาที่จะได้ผลประโยชน์อย่างที่เขาต้องการจนเสียศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เลยละบางคนอ่ะเพราะว่ามันมีความอยากซะจนลืมแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยใครที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เขาได้ในสิ่งที่เขาปรารถนาเนี่ยคนคนนั้นตายเป็นแบบนั้นคนคนนั้นตายเราจะเห็นเลยว่าในยุคปัจจุบันสังคมเนี่ยใครก็แล้วแต่ที่ไปเป็นอุปสรรคของคนพาลถ้าเขาไม่ฆ่าด้วยอาวุธเขาก็ฆ่าด้วยปากปัญญาที่มันเป็นปัญญาทางโลกที่มันทำลายคนอื่นได้เนี่ยเขาใช้ปากในฆ่าถ้าเกิดสมัยนี้เนี่ยปากมันพูดแล้วมันน้อยไงมันไปไม่ได้ไกลเนี่ยใช้ปากกาเขียนหรือการพิมพ์คุยข้อความหรืออะไรก็แล้วแต่ที่จะสื่อออกไปเนี่ยทำลายคนที่ขัดขวางผลประโยชน์ของตัวเองคือใครที่ขัดขวางผลประโยชน์เราเนาะเราก็ทำลายคนนั้นดังนั้นความเพียรที่มันเป็นความเพียรแบบเนี้ยจิตของเราค่ะที่มันถูกกิเลสเนี่ยความอยากเนี่ยเป็นประธานอยู่แล้วจิตก็วิ่งไปตามความอยากนั้นอยู่ตลอดเวลานั่นหมายถึงว่าชีวิตทั้งชีวิตหากุศลไม่ได้เลยนะคะวันทั้งวันหากุศลไม่ได้เดือนทั้งเดือนหากุศลไม่ได้ปีทั้งปีหากุศลไม่ได้ตราบใดที่ยังไม่ถึงจุดหมายมันก็มุ่งแต่จะเอาแต่สิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะเอาความสุขมาจากที่ไหนตายไปพร้อมกับความทุกข์แล้วก็ตกนรกอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมีความเข้าใจพระพุทธศาสนาเราสามารถที่จะเข้าใจความจริงของชีวิตได้เรารู้ว่ากุศลเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขเรารักษาใจของเราเพียงแค่เกาะการกระทำความดีเอาไว้หรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเราภาวนาเนี่ยณปัจจุบันก็มีความสุขตายไปก็ขึ้นสวรรค์เรายังไม่พูดถึงมรรคผลนิพพานนะคะอันนี้พูดถึงแค่ความเพียรเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เรามีความสุขในปัจจุบันได้เดี๋ยววันต่อไปค่อยมาอธิบายกันต่อค่อยๆเป็นค่อยๆไปเราจะได้นำสิ่งที่ศึกษาธรรมะเนี่ยมาใช้กันให้เกิดประโยชน์จริงๆการลงมือปฏิบัติจริงการเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราจริงๆโดยเฉพาะหัวใจของคนกับคนเนี่ยที่เจอกันเนี่ยบางทีเราวิ่งตามธรรมะแต่เราลืมหัวใจของคนที่อยู่ข้างๆเราว่าหัวใจของคนกับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่ยมันถูกเราเบียดเบียนหรือเปล่าโดยที่เราไม่รู้ตัวเราก็จะมาค่อยๆดูซิว่าไอ้ความดีแบบไหนเนี่ยที่มันใช่เพราะบางทีเนี่ยเราทำความดีแล้วเนี่ยมันไปเบียดเบียนคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราคิดไม่ถึงอย่างนี้เป็นต้นมันก็กลายเป็นสร้างกรรมโดยที่เราไม่รู้ตัวเวลาหมดแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณคุณอ้อยขอบคุณคุณดวงมากนะคะที่แจ้งเวลามาขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ